สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนิมอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนิมมีเมนูชื่อบราวนี่ช็อกโกคัพค่ะบราวนี่ตัวนี้นะคะเราจะใส่ตัวช็อกโกแลตอยู่ข้างในค่ะแล้วก็เสิร์ฟแทนที่จะเป็นชิ้นค่ะนิมจะเปลี่ยนมาใส่เป็นถ้วยเหมือนคัพเค้กแทนนะคะถ้าเกิดใครพร้อมแล้วค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูบราวนี่ช็อกโกคัพมีดังนี้ค่ะดาร์กช็อกโกแลตผงโกโก้แป้งขนมปังไข่ไก่เนยจืดน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงแอลมอนด์อบเรียบร้อยแล้วเกลือผงฟูและกลิ่นวานิลาค่ะพร้อมแล้วมาลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำบราวนี่กันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็ใส่น้ำตาลทั้ง2ตัวลงไปค่ะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวนะคะจากนั้นค่ะก็ตามด้วยเนยค่ะใช้เป็นสปีดต่ำก่อนนะคะก็คือความเร็วเบานะคะประมาณไม่เกิน1นาทีค่ะถ้าเนยมันน้อยค่ะมันจะติดที่ตัวใบพัดเดี๋ยวนิมต้องกวาดเขาลงมาก่อนให้ลงติดตัวน้ำตาลก่อนตอนนี้นะคะพอเริ่มเข้ากันเสร็จแล้วนะคะก็ปาดขอบอีกรอบนึงค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมติดขอบเต็มเลยนะคะแล้วเราก็จะปั่นต่ออีกประมาณ10วินาทีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไข่ค่ะใส่ทีละฟองนะคะตอนที่เครื่องกำลังทำงานได้เลยค่ะเมื่อสักครู่พอนิมใส่ไข่แล้วค่ะปรับจากสปีดเร็วเป็นสปีดปานกลางนะคะเพื่อให้เขาตีเข้ากันนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมีของแห้งทุกตัวนะคะทีนี้ถ้าเกิดโดยปกติทั่วไปแล้วค่ะของแห้งทุกตัวเราสามารถผสมใส่รวมกันได้นะคะซึ่งของแห้งค่ะเราก็จะต้องร่อนให้เรียบร้อยด้วยนะคะนิมจะใส่ของแห้งทุกตัวรวมกันเลยนะคะใส่ลงไปได้เลยก็เกลือตามด้วยผงโกโก้ได้เลยนะคะเรียบร้อยดับแรกเราต้องใช้ความเร็วแบบเบาๆก่อนนะคะไม่งั้นมันจะฟุ้งนะคะพอเขาเริ่มเข้ากันค่ะก็ปรับเป็นสปีดกลางนะคะแล้วก็ตีจนเนื้อเนียนเข้ากันดีไม่เกินประมาณ5นาทีค่ะค่ะ
ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่เราตีไปประมาณ5นาทีนะคะหรือว่าเช็คที่เนื้อค่ะก็คือเนื้อต้องเข้ากันนะคะก็หลังจากนั้นนะคะนิ่มได้วอร์มเตาไว้นะคะวันนี้เราจะอบที่ไฟนะคะ190องศานะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีหรือว่าต้องดูด้วยค่ะว่าขนาดพิมพ์เราใช้เท่าไหร่ค่ะต้องคอยเช็คอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวนิ่มจะใส่เค้าค่ะลงมาในถาดนี้นะคะนี่เราจะเลือกใช้เป็นไซส์เล็กนะคะจากนั้นนะคะถ้าเกิดเห็นส่วนผสมที่มันเยอะเกินไปนะคะเราก็ใช้ช้อนตักออกหรือว่าเกลี่ยนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะฟูเราก็แค่เกลี่ยแบบพอให้พอดีประมาณ3ส่วน4ของตัวพิมพ์นะคะน้อยนะคะอันนี้แล้วก็ประมาณเช็คนิดนึงว่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวมันล้นจริงๆได้แล้วก็เกลี่ยให้มันลงจริงๆถ้าเกิดเป็นส่วนผสมที่เหลวอะค่ะเราแค่เคาะพิมพ์ก็ได้แต่ว่าตัวนี้มันจะค่อนข้างมีความข้นนิดนึงค่ะเคาะมันก็ไม่ลงดีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าให้มันเป็นเงี้ยนขึ้นมาเยอะเดี๋ยวอบออกมามันจะไม่สวยเช็คอีกทีก่อนโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนิ่มก็จะเอาตัวนี้นะคะไปอบที่ไฟ190องศานะคะเป็นบนล่างนะคะไม่ต้องใช้พัดลมแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 12-15 นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวออกมาดูกันนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นบราวนี่ครับนะคะที่เราอบไฟที่190องศาค่ะแล้วก็เมื่อกี้นิ่มใช้เวลาแค่12นาทีเท่านั้นเองนะคะตอนนี้เราพักให้เย็นสักนิดนึงค่ะพอตอนนี้ก็คือเป็นเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ควักในส่วนของตัวไส้ออกมานะคะเราจะใช้เป็นช้อนเล็กหรือว่านิ่มใช้วันนี้เป็นที่ตวงอะค่ะก็มาตักไส้เลยคือจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับปริมาณไส้ที่เราอยากได้เท่าไหร่แล้วก็ควักเนื้อออกมาเท่านั้นเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวไส้นะคะอันนี้นิ่มก็ใช้เป็นตัวช็อกโกแลตนะคะนำไปละลายเรียบร้อยแล้วค่ะหยดออกมาให้ดูเลยหรือว่าถ้าเกิดใครชอบเป็นไวท์ช็อกก็ใส่เป็นไวท์ช็อกแทนก็ได้นะคะตรงนี้เราสามารถใช้ช็อกโกแลตที่เราชอบได้เลยแต่ขนาดที่เราอยากได้เลยนะคะนิ่มทำให้ดู2ขนาดแบบใหญ่กับแบบเล็กนะคะจากนั้นค่ะเราก็ใช้ตัวอัลมอนด์ค่ะวางลงไปนะคะแต่ว่าถ้าเราวางตอนนี้อัลมอนด์อาจจะจมนิดนึงเพราะว่าตัวช็อกโกแลตยังไม่เสร็จตัวดีนะคะก็
เดี๋ยวจะลองวางอันนึงก่อนถ้ามันจมเราก็ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีให้ช็อกโกแลตเริ่มเซตตัวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทิ้งไว้นานเกินไปตัวช็อกโกแลตเซตไปแล้วก็วางไม่ได้อีกนะคะนี่ต้องลองเทสด้วยตัวเองก่อนน่าจะยังไม่ได้ลองจุ่มแล้วถ้าแบบมันดูจะจมก็วางพิงไว้ก็ได้จะวางแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะแต่งหน้ายังไงเลยนะคะเราจะวางตรงกลางอันเดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวนิมขอใช้เวลาไปทำให้เสร็จให้หมดนะคะแล้วก็กลับมาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นตัวบราวนี่นะคะที่เราได้ใส่ไส้ช็อกโกแลตแล้วก็แอลมอนด์เรียบร้อยแล้วค่ะก็ตอนนี้น่าทานมากๆแล้วก็กลิ่นหอมกุ่นมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้สูตรดีๆแบบนี้ค่ะสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นิมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย